มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจนได้ปอณัฐวุฒิซัดเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนเห็นต่างทัวลงเละกลายเป็นเพลงไวรัลเพลงฮิตขึ้นมาทันทีกับเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะที่ล่าสุดทางด้านปอณัฐวุฒิสะกิดใจไม่เห็นด้วยและไม่ตลกกับเพลงนี้เหมือนใครหลายๆคนโดยเจ้าตัวซัดกลางไอซีตัวเองว่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีพยายามเข้าใจนะว่าผมอาจจะมาจากดาวดวงอื่นแต่ดันมีชีวิตมาถึงต้องอยู่อาศัยบนดาวดวงนี้พยายามเข้าใจมาตลอดแต่ว่าหลายสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆแล้วไม่ตลกด้วยก็คือมีการร้องเพลงแล้วใส่คำว่าอวัยวะเพศหญิงหรือชายในเนื้อเพลงแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกขบขันผมว่ามันหยาบคายหยาบโลนตื้นเขินไม่รับผิดชอบและกังวลว่าเด็กๆในวัยที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดดูคลิปเพลงพวกนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็พูดกันใครๆก็ร้องกันได้เราร้องบ้างดีกว่าสนุกดีฮาดีเอาจริงดินี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับผมไม่ได้โลกสวยนะแต่ใครช่วยตอบผมทียังมีอีกหลายเรื่องที่ยังอยู่ในใจเอาไว้มาระบายให้ฟังละกันวันนี้เอาไปเรื่องเดียวก่อนนะท่ามกลางหลายคนที่เห็นด้วยก็มีกระแสดราม่าตามมาติดๆนะคะพบว่ามีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เห็นต่างทั้งบอกว่าถามเป็นมารยาทนะครับไม่รู้จริงหรือว่าแกล้งโง่เพลงนี้ตั้งแต่30ปีก่อนแต่ต่อให้เพลงนี้สมัยนี้มันจะทำไมเปิดโลกบ้างเถอะเอาความคิดโบราณของไทยสมัยก่อนมาใช้สมัยนี้ไม่ได้หรอกนะคุณป๋อไม่น่าพูดนะครับคุณเกิดและดังในยุคที่พระเอกละครไทยข่มขืนนางเอกแล้วเรียกละครน้ำดีกันได้เรื่องเพลงนี้ดูเบากว่าเยอะอีกนะละครไทยแย่งผัวแย่งเมียมีเมียน้อยดื่มเหล้าเล่นการพนันเรียกแค่ละครละครน้ำดีแสดงดีมากแต่พอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาเป็นแค่กระแสทำไมเปราะบางกันจังไม่ปิดกั้นแค่ควรสอนต่อให้เด็กฟังเพลงนี้เราก็ทำให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมและก็ความต่างได้เป็นงานบันเทิงรื่นเริงเหมือนอาชีพของคุณป๋อนั่นแหละครับคลิปนี้ก็30ปีแล้วนะขออนุญาตเห็นต่างเรากลับมองว่าคำเหล่านี้คือคำปกติของมันไม่ทราบด้วยว่าคำเหล่านี้ทำไมถึงนิยมมันคือคำหยาบโลนทั้งที่มันก็มีวัตถุประสงค์เรียกสิ่งต่างๆหรือว่าสิ่งอื่นๆเช่นแขนขาสังคมเราต่างหากที่ตีตาไว้กับคำเหล่านี้ว่าหยาบโลนชีวิตดูเครียดนะคะงงว่าจะให้เขารับผิดชอบยังไงอวัยวะเพศมันหยาบเพราะมีขนเพชรเหรอครับพี่ป๋อและนี่คือข้อความบางส่วนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ